ครับเล่นกับพี่มาเล่นกับพี่มาด้วยแล้วผมแอบไปดูทีเซอร์มาเป็นไงฮะต้องบอกว่าโอ้โหคือดีไม่ไหวทั้งภาพทั้งการถ่ายทำทั้งการตัดทีเซอร์มาให้ดูคือบอกเลยว่าน่าติดตามมากเรื่องนี้แต่อยากให้คุณย่าเล่าหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันท่านนะจะเรียกท่านย่าแล้วตอนแรกผมจะเรียกคุณท่านย่าแล้วแต่ว่าเราต้องใช้สรรพนามว่าไงอะไรเงี้ยพี่อุ้ยโอ้พี่ย่าครับย่าจริงคุณย่าไม่ได้อะคุณอย่ามองหน้าผมนะผมเขินนะครับคุณย่าขอร้องนะฮะคุณช่วยมองไปที่กล้องหรือมองไปที่แฟนๆก็ได้นะฮะอาสวะได้ยินแค่เสียงอย่ามองฮะอย่ามองฮะใช่ว่าแค่ได้ยินเสียงผมก็พอคุณทาบัตรออนมาด้วยเหรอครับอาทาไม่ได้ทาครับเขาผมเขินคุณย่าครับนะฮะคุณย่าช่วยเล่าเรื่องราวของละครที่คุณเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริง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 เป็นคอมเมดี้นะคะคอมเมดี้มันคือชีวิตเลยค่ะคือแบบอะไรนะผมอะไรคุณย่าอะไรฮะไม่ผมก็พยายามฟังอยู่ผมพยายามตั้งใจฟังอยู่ฮะผมหน้าแดงโดยธรรมชาติอยู่แล้วประเด็นละครเกี่ยวกับอะไรครับพี่มาครับว่ามาอีกหนึ่งปีในการเซ็นลายเซ็นในปฏิทินนั่นเองนะฮะซึ่งพูดถึงผลงานละครหน่อยที่กำลังจะออนแอร์โฮสต์ปฏิทินเนี่ยที่หาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนแล้วนะช่อง3เท่านั้นซึ่งมี5วันด้วยกันแต่ทุกวันเนี่ยก็จะมีศิลปินหลายๆท่านมาใช่ครับแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟแน่นแน่นนี่ฮะโอ้โหแฟนๆเพียบนะครับวันนี้มารอแต่ตอนฟ้าสว่างยันฟ้ามืดตอนนี้นะครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรานะฮะจะขอพูดคุยกับคุณย่าอีกสักเล็กน้อยใช่ครับนี่อันนี้ครับนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตเลยนี่ครับสูงมากคุณสูงมากค่ะสูงมากเชิญครับยังไม่ได้เซ็นให้ได้นะคะดีเซ็นให้ครับผมสวัสดีก็ขอบคุณย่าย่ามากนะครับขอบคุณมากๆเลยมาเซ็นปฏิทินของพวกเรานะครับผมนี่ขอเสียงปรบมือคุณย่าด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ